เมนูง่ายๆวันนี้ได้มาจากสาเหตุตลาดวายครับเดินไปเนี่ยตลาดไม่เปิดครับวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นมาติดตามชมกับหมี่ซีดได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับหมี่ซีดมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆครับเนื่องจากเดินไปตลาดแล้วตลาดวายนะครับซึ่งอย่างที่เห็นจากวัตถุดิบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีหมูยอเห็ดเข็มทองแล้วก็ลูกชิ้นปลาครับอันนี้ได้มาจากร้านสะดวกซื้อนะครับทุกคนคือวันนี้เดินไปแล้วตลาดวายไม่มีอะไรขายเลยครับเลยต้องทำเมนูที่หาวัตถุดิบได้จากร้านสะดวกซื้อเราก็ได้หมูยอมาได้ลูกชิ้นปลามาแล้วก็ได้เห็ดเข็มทองมาครับวันนี้เราจะมาทำเมนูลวกจิ้มกันครับเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆกินกันครับวันนี้ตอนนี้หมี่ซีดก็กำลังเตรียมวัตถุดิบในการเอาไปทำลวกจิ้มครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาหมูยอลูกชิ้นปลาแล้วก็เห็ดเข็มทองเนี่ยไปลวกครับแล้วก็ทำน้ำจิ้มรสเด็ดกินคู่กันรับรองว่าแซ่บไม่แพ้กับเมนูอื่นๆแน่นอนตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบของเราเรียบร้อยแล้วน้ำก็เดือดแล้วเราก็เทวัตถุดิบของเราใส่ลงไปลวกในหม้อเลยครับโหจะบอกว่าหมูยอเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยทุกคนนี่เมื่อลวกเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำครับเราจะใช้เวลาลวกประมาณ2นาทีนะครับตักขึ้นเสด็จน้ำได้เลยนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็ลวกเห็ดเข็มทองต่อครับเห็ดเข็มทองนี้เราจะใช้เวลาลวกประมาณ1นาทีนะครับจะบอกว่าตอนนี้ร้านสะดวกซื้อนะครับหรือว่า 7-Eleven เนี่ยมีเห็ดเข็มทองขายแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเซอร์ไพรส์มากๆเลยมีผักหลายชนิดขายด้วยอันนี้เมื่อเราลวกเสร็จแล้วเราก็เอามาเรียงใส่จานแบบนี้เลยครับเรียงลงไปเลยโหหน้าตาน่ากินมากๆเลยทุกคนเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะเกิดจากความบังเอิญมากๆครับนี่เรียบร้อยแล้วหมูยอกับลูกชิ้นปลาแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเห็ดเข็มทองรอให้เขาเสด็จน้ำนิดนึงแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานเหมือนกันเลยจริงๆเมนูนี้ก็เป็นเมนูเด็ดของเด็กหอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆและตอนนี้นะครับเห็ดเข็มทองของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับเราก็ตักเสิร์ฟใส่จานขั้นตอนต่อไปเราก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยการใช้เครื่องปั่นเนี่ยปั่นพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีครับปั่นให้ละเอียดเลยโดยใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเครื่องปั่นจะได้ปั่นได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากพริกกระเทียมรากผักชีละเอียดแล้วเราก็ทำน้ำปรุงรสโดยน้ำปรุงรสของเราเนี่ยก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวเกลือผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสก็ได้นะครับเราก็ปรุงรสไปให้ถูกใจถูกปากเราเลยนะครับใครชอบกินเผ็ดใครชอบกินเปรี้ยวใครชอบกินหวานเนี่ยก็ปรุงรสตามใจชอบเลยแต่ว่าช่วงเวลาที่ปรุงเนี่ยนะครับต้องค่อยๆใส่นะครับอย่าใส่เยอะมากไปเพราะเดี๋ยวอาจจะเค็มมากไปหรือว่าหวานมากไปหรือเปรี้ยวมากไปก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆปรุงไปแล้วกันครับคนอาจจะงงว่าหมี่ซีดกำลังทำอะไรอยู่หมี่ซีดทำน้ำปรุงแยกต่างหากเพราะว่าจะชิมตอนใส่พริกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเผ็ดอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูลวกจิ้มของเราเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแบบนี้เลยครับโอ้โหเห็นแล้วแบบยั่วน้ำลายกลิ่นเตะจมูกมากๆเลยเนี่ยนี่เราเปลี่ยนชามน้ำจิ้มนิดนึงเนาะเอามาใส่ถ้วยสวยๆหน่อยดูสะอาดสะอ้านน่ากินมากๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูง่ายๆเมนูลวกจิ้มครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เดินไปแล้วเจอตลาดวายแบบหมี่ซีดเนี่ยก็ลองเอาไอเดียเนี้ยไปทำกินดูนะครับรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับเพื่อนๆที่น่ารักคนไหนดูจบแล้วฝากกดติดตามช่องแบร์ซีดคาเฟ่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยแล้วก็ฝากติดตาม IG ของหมี่ซีดด้วยแบร์ซีด_โน้ตครับ